าลายดูนั่นสิผู้ชายคนนั้นพยายามจะข้ามถนนน่ากลัวรถชนจังเลยข้ามถนนแบบนี้ไม่ปลอดภัยเลยถ้าเขาเดินไปอีกหน่อยแล้วข้ามตรงทางม้าลายไหนคะม้าลายใจดีไม่เห็นเลยสักตัวไม่ใช่ม้าลายจ้ะเขาเรียกว่าทางม้าลายเป็นทางที่ทำไว้ให้คนเดินข้ามถนนโน่นไงเห็นไหมพื้นถนนเป็นสีขาวสลับดำเหมือนสีของม้าลายงั้นเพื่อความปลอดภัยเราไปข้ามทางม้าลายเส้นนั้นกันเถอะครับเขาไม่เรียกทางม้าลายว่าเส้นหรอกดีใจเขาเรียกว่าแห่งจ้ะคำว่าแห่งเป็นลักษณะนามบอกสถานที่จ้ะเมื่อเราต้องการบอกว่าทางม้าลายมีอยู่กี่ที่เราต้องพูดว่ามีทางม้าลายกี่แห่งนอกจากทางม้าลายให้เรียกว่าแห่งแล้วยังมีอย่างอื่นเรียกแห่งเหมือนกันเช่นหอสมุด3แห่งสำนักงาน2แห่งอย่าลืมนะคะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง